มีการตั้งข้อสังเกตจากนักวิชาการที่ทีมข่าวไปสอบถามนะคะบอกว่าเกมการต่อสู้ทางการเมืองโดยการใช้ชาวนาเป็นเครื่องมือเพื่อโจมตีรัฐบาลขณะนี้กำลังถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มกปปส.ซึ่งนักวิชาการที่ไปสอบถามนะคะก็เชื่อว่าไม่ใช่การเรียกร้องผลประโยชน์ที่แท้จริงจากนโยบายแต่ว่ามีเจตนาลดความน่าเชื่อถือของรัฐบาลเท่านั้นติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณณัฐวุฒิกล่ำเจริญค่ะมีคน15ล้านคนที่ไม่มีคุณภาพกับมีคน3แสนคนที่มีคุณภาพเราเลือก3แสนคนที่มีคุณภาพไม่ดีกว่าหรอทันทีที่การเคลื่อนไหวของกลุ่มกปปส.ในการขัดขวางการเลือกตั้งเพื่อหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอำนาจบริหารประเทศไม่เป็นผลสำเร็จดูเหมือนเป้าหมายต่อไปที่เลขาธิการกปปส.อย่างนายสุเทพเทือกสุบรรณหยิบยกมาเป็นประเด็นหวังล้มรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรคือการนำความเดือดร้อนของชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวในช่วงที่รัฐบาลปัจจุบันอยู่ระหว่างรักษาการและไม่สามารถอนุมัติงบประมาณจำนวนมากได้แต่หากย้อนกลับไปดูการเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ของกลุ่มกปปส.ชาวนากลับกลายเป็นพลเมืองชั้น2ที่ถูกประณามจากกลุ่มชนชั้นนำซึ่งส่วนใหญ่ล้นเข้าชุมนุมกับกลุ่มกปปส.ว่าเป็นเสียงที่ไร้คุณภาพเมื่อเทียบกับเสียงของคนกรุงนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์อย่างนายชลวิทย์เย็นจิตระบุว่าการเล่นเกมต่อรองทางการเมืองของกลุ่มกปปส.ในครั้งนี้กำลังใช้ชาวนาเป็นเครื่องมือทางการเมืองทั้งที่ครั้งหนึ่งเคยดูถูกว่าเป็นคะแนนเสียงชนบทที่ไม่เป็นคุณภาพเป็นการกลืนน้ำลายของตัวเองเพียงแค่เห็นประเด็นของชาวนาจะส่งผลเสถียรภาพต่อการเมืองของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรผมว่าเจตนารมณ์รัฐบาลคงไม่มีใครอยากไม่จ่ายไม่อยากไม่จ่ายหรอกครับแต่มาด้วยกระบวนการขนาดนี้เนี่ยรัฐบาลเป็นแคร์เคอร์กัวเมนต์น่ะก็คือรัฐบาลรักษาการน่ะกกต.เองเนี่ยถ้าเกิดมียุนยพินิจหรือธนาคารที่ปล่อยกู้ให้มีดุลยพินิจเนี่ยก็น่าจะปล่อยกู้ให้กับรัฐบาลผมว่ากปปส.นี่ควรจะเรียกร้องให้กกต.หรือธนาคารช่วยรัฐบาลในการนำเงินนี้ไปให้ชาวนามากกว่าที่จะมาใช้ประเด็นทำเกมการเมืองขนาดนี้สอดคล้องกับนายศิโรจน์ค้ามไพบูลย์นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์เห็นว่ากลุ่มกปปส.ได้พยายามใช้ชาวนาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพราะแท้จริงชาวนาส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการรับจำนำข้าวผมคิดว่ากปปส.ใช้ทุกอย่างในประเทศนี้เป็นเครื่องมือหมดอยู่แล้วครับชาวนาก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่กปปส.จะใช้เป็นเครื่องมือในการล้มรัฐบาลถึงแม้ว่าในอดีตกปปส.จะมีท่าทีทางการเมืองที่ดูหมิ่นชาวนาหรือว่าผู้มีการศึกษาน้อยหรือคนจนยังมีชนบทก็ตามนะครับผมว่าชาวนาก็คงจะต้องกลับไปถามกปปส.เหมือนกันว่าข้อเสนอของกปปส.ในการแก้ปัญหาชาวนาคืออะไรขณะที่กปปส.และภาคประชาธิปัตย์เนี่ยที่ผ่านมาประกาศชัดเจนว่าไม่เอาโครงการจำนำข้าวหากมองเจตนาที่แท้จริงของกลุ่มผู้ชุมนุมกปปส.กว่า5เดือนลดแมปในการเคลื่อนไหวภายใต้การนำของนายสุเทพเทือกสุบรรณได้เปลี่ยนมาโดยตลอดเริ่มตั้งแต่การคัดค้านพรบ.นิรโทษกรรมจนรัฐบาลยอมประกาศยุบสภาเพื่อให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจอนาคตของประเทศแต่ดูเหมือนการยังไม่ใช่เป้าประสงค์ที่ชัดเจนของนายสุเทพพร้อมกับการเปลี่ยนหัวเรื่องใหม่มาเป็นการขับไล่ระบบทักษิณและการคัดค้านการเลือกตั้งจนเสียมวลชนในกลุ่มคนกลางก่อนที่จะยกระดับเป็นการท้วงสิทธิ์ให้กับชาวนาหวังสร้างแนวร่วมเพิ่มเติมทั้งที่ไม่เคยอยู่ในความสนใจของกลุ่มกปปส.มาตั้งแต่ต้นจึงเห็นได้ว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มกปปส.นั้นมุ่งเน้นเพียงแต่ล้มรัฐบาลเท่านั้นโดยไม่สนความเดือดร้อนที่แท้จริงและไม่สนกฎหมายของบ้านเมืองเพียงแต่ให้ได้อำนาจมาเป็นของตนเองเท่านั้นโดยการอ้างสภาประชาชนทั้งที่เป็นการรวมอำนาจของคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเอง